ช่วงไอเดียสอนศิลป์แมวแมวหมีหมีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเคที่โหพี่โจให้โจทย์ยากอีกแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนๆช่วยคิดหน่อยนะคะนี่เลยหมาหมาหมาหมูโอเคม้ายูนิคอร์นม้าลายแล้วก็ม้านิลมังกรค่ะถ้าสมมุติเราวาดอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดูง่ายไปนะเคที่งั้นเดี๋ยวเราวาดเสร็จเราตกแต่งแล้วก็เอามาตั้งโชว์ด้วยดีกว่าดีค่ะดีค่ะแต่ว่าพี่พลลงมือก่อนเลยนะคะถ้าทำเสร็จแล้วส่งมาให้เคที่ดูด้วยค่ะเคที่ขอเวลาคิดแป๊บนึงค่ะโอเคนี่นะครับตอนนี้พลก็มีกระดาษลังนะครับแผ่นประมาณนี้ครับตัวที่พลเลือกนะครับจะเป็นหมีนะครับส่วนนี้นะครับเป็นวาดสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะครับแบ่งตรงกลางไว้นะครับทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเลยนะครับแล้วก็มุมโค้งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะนำไปตัดส่วนนี้เป็นหูของหมีนะครับแล้วก็โค้งข้างล่างเป็นขาส่วนข้างบนนะครับเราจะเอาไปตัดนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับเอาไปกรีดนะครับไม่ให้มันขาดนะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับข้างล่างนะครับเราไม่ให้ขาดนะครับต่อมาก็เป็นส่วนของหน้าตาของหมีเริ่มจากหูก่อนเลยนะครับส่วนหูนะครับจะเป็นครึ่งวงกลมครับแล้วก็ตาเป็นวงรีนะครับ2วงแล้วก็จมูกเป็นสามเหลี่ยมมนๆนะครับแล้วก็แก้มวงกลม2วงปากแล้วก็จะมาระบายสีครับสีที่จะใช้นะครับเป็นสีโปสเตอร์นะครับสีน้ำตาลแดงนะครับส่วนผสมแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนน้ำเงิน1ส่วนครับเราจะระบายเป็นส่วนของตัวหมีทั้งหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีสีโปสเตอร์นะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นสีออยล์พาสเทลหรือสีไม้ก็ได้นะครับต่อไปนะครับสีชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนครับส่วนของแก้มนะครับก็เป็นสีชมพูอ่อนเหมือนกันนะครับสีสุดท้ายก็เป็นสีขาวครับระบายทับไปก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเติมลายทีหลังนี่นะครับแล้วก็รอให้สีแห้งนะครับเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้ครับสีขาวที่เพิ่มเข้ามานะครับพลก็เติมเป็นเล็บเข้ามาครับแล้วก็เริ่มตกแต่งหน้าตานะครับตาจมูกครับแล้วก็ปากกาเมจิกสีชมพูครับเติมเป็นขอบของหูแล้วก็แก้มครับแล้วก็ส่วนของข้างในปากครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับนี่นะครับที่บ้านพลมีเชือกอย่างนี้จะทำมาเป็นส่วนเสื้อของหมีนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเชือกแบบพลนะครับเพื่อนๆจะเชือกอย่างอื่นก็ได้นะครับเชือกฟางเชือกพลาสติกได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วครับผลงานของพลก็ไม่รู้นะครับว่าเคที่จะคิดออกหรือยังว่าจะสอนเพื่อนๆวาดตัวอะไรแต่ตอนนี้ขอถ่ายรูปไปอวดเคที่หน่อยดีกว่าค่ะยอมไม่ได้แล้วค่ะเคที่จะวาดเป็นเมียวนี่ค่ะเคที่ก็มีเศษกระดาษลังอยู่เหมือนกันค่ะเคที่ก็จะวาดเป็นแมวมีหูสามเหลี่ยมแหลมๆค่ะแล้วจากนั้นเคที่ก็จะวาดเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางค่ะเหมือนขาหน้าค่ะแบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นก็นำไปตัดค่ะนี่ตัดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตรงนี้ตรงที่สี่เหลี่ยมที่เคที่วาดเคที่ก็ตัดออกมาอย่างนี้นะคะแต่ว่าเคที่ไม่ได้ตัดให้มันหลุดค่ะเคที่แค่บากไว้อย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ตั้งได้แบบนี้โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเอ้ายังค่ะต่อไปเราก็จะต้องระบายสีค่ะเคที่ก็จะใช้สีออยล์พาสเทลนะคะสำหรับวันนี้เคที่จะใช้สีชมพูเข้มระบายเป็นขอบด้านนอกค่ะโอเคค่ะต่อไปเคที่ก็จะระบายตรงส่วนของตานะคะเริ่มจากสีน้ำเงินนะคะก็จะวาดเป็นลูกในตาอย่างนี้ค่ะต่อไปก็สีดำค่ะ
แล้วก็เป็นสีขาวค่ะเขียนที่ก็จะระบายให้มันเป็นครึ่งวงกลมนะคะเวลาระบายก็จะต้องระวังสีขาวไปโดนตรงสีอื่นนะคะเคทตี้ก็จะใช้เป็นสีโอรสค่ะระบายทั่วตัวแมวเลยค่ะวิธีการระบายนะคะเคทตี้ก็จะระบายเป็นจับสีแนวนอนแบบนี้นะคะแล้วก็ปาดค่ะต่อไปเคทตี้ก็จะวาดเป็นจมูกค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อไปก็เติมลิ้นค่ะต่อไปเคทตี้ก็จะใส่เสื้อให้แมวนะคะโดยการใช้ไหมพรมค่ะบ้านเคทตี้ไม่มีเชือกค่ะก็เลยใช้เป็นไหมพรมแทนค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะอยากวาดรูปสัตว์อะไรบ้างถ้าวาดเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งมาอวดกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะที่สำคัญถ้าเพื่อนๆจะไปกินข้าวหรือกินขนมก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดนานๆให้สะอาดเลยนะคะเคทตี้ขอตัวไปส่งผลงานให้พี่โจกับพี่พลดูก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย